ลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับขอย้อยจากเบรกที่แล้วนิดหนึ่งเมื่อคืนแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสยามประชาภิวัตน์อาจารย์คมสันโพคมประกาศฟื้นคืนชีพน่าสนใจนะจะขยับอะไรอย่างไรมีนัยยะนะต้องรอติดตามสยามประชาภิวัตน์เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันและร่วมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี2557หลังจากผ่านพ้นภาระเฉพาะกิจตรงนั้นกันไปแล้วสยามประชาภิวัตน์ก็เงียบหายไปจากหน้าข่าวเงียบไปเลยจริงๆตั้งแต่บัดนั้นกลับมาอีกทีก็เมื่อคืนอาจารย์คมสันหนึ่งในแกนนำสยามประชาภิวัตน์ประกาศฟื้นคืนชีพเมื่อคืนเราเย้าอาจารย์คมสันว่าอาจารย์เมื่อปี57สยามประชาภิวัตน์รวมตัวกันขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์2560ประกาศฟื้นคืนชีพจะขับไล่ใครอาจารย์อาจารย์ก็ตอบอย่างระมัดระวังจับความได้ว่าต้องระวังจับความได้ว่าก็เป็นแนวร่วมกสช.ถูกไหมครับค่ะจับความได้ว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นกับม็อบเทพาสยามประชาภิวัตน์รู้สึกไม่ดีเมื่อรู้สึกไม่ดีก็อยากจะแสดงจุดยืนอะไรบางประการให้รัฐบาลและกสช.รู้ว่าแนวร่วมรัฐบาลแนวร่วมกสช.รู้สึกไม่ดีนะส่งสัญญาณผมก็ฟังแล้วก็ขำๆขำๆเล็กๆนะเดี๋ยวรอดูจากเมื่อคืนตัดกลับมาเช้าวันนี้จึงเกิดอารมณ์อยากจะนำเสนอเรื่องของน้องเกี่ยวก้อยมัสคอตหรือสัญลักษณ์ที่ทหารเขาสร้างขึ้นมาเขาจะใช้ทำหน้าที่แทนพิตตี้ในการไปโปรโมทสินค้าปลองดองเอาคู่มือสัญญาประชาคมไปแจกเห็นอยู่ในมือน้องปลองดองแต่มีคนก็สงสัยอีกนะครับทำไมน้องปรองดองถึงใส่ชุดแดงอย่าคิดเยอะเออนี่ไงใหญ่ขึ้นในนายบอกอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะไม่ได้มีอะไรก็ขำๆอ่ะนะขำๆขำๆปรองดองปรองดองจะบังเกิดปรองดองจะเป็นไปได้ปรองดองจะราบรื่นปรองดองจะเป็นรูปธรรมมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการหยิบฉวยเอาวิธีการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้หรือขึ้นอยู่กับตัวคนในวงจรอำนาจแหมน้องปองดองก็เป็นสีสันนิดนึงได้ครับเพิ่มสีสันนิดนึงแต่เนื้อหาคงสาระหลักๆอยู่ตรงนั้นแหละครับข่าวด่วนดีกว่าข่าวด่วนข่าวด่วนนะคะ7:30 เช้าวันนี้ครับมีการบอกการแจ้งข่าวกันมานะคะบอกว่าถนนเอเชียนะคะหน้าสกอมคาบาน่าน่าจะเป็นที่พักนะคะที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาถนนขาดค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะรถตกลงไปด้วยส่วนฝั่งขาเข้าหัดใหญ่รถยังผ่านได้วิ่งสวนเลนได้นะคะไปดูภาพเห็นไหมคะทางถนนมันแยกจากกันเลยนะทั้งเส้นนะแล้วก็มีรถอ่ะรถเก๋งเนี่ยตกลงไปทั้งคันเลยลึกด้วยนะลึกด้วยนะลึกครับลึกนะดูแล้วความลึกจริงๆถนนสายเอเชียหน้าสกอมคาบาน่าอำเภอเทพาสงขลาทางมันขาดจริงๆขาดเห็นเลยเสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพคุณผู้ชมได้เห็นภาพบนจอทีวีถนนมันขาดจริงๆคือขาดทั้งเส้นเลยนะรถเก๋งคันนึงวิ่งตกลงไปในร่องที่มันขาดอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากไม่รู้คนเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นร่องที่ลึกพอสมควรถ้าดูจากรถที่ล่วงลงไปนะโอ้โหอ่ะระวังกันนิดนึงก็แล้วกันไม่แน่ใจเข้าเป็นไปได้ไหมครับว่าดินมันอุ้มน้ำจนกระทั่งถึงจุดที่มันยุบตัว มันสะท้อนอะไรฝนมันตกไงสะท้อนอะไรสะท้อนอะไรคะเป็นไปได้ว่า1ถนนสร้างไม่ได้มาตรฐานโดนนิดโดนหน่อยยุ่ยหรือ2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 ขวางทางน้ำถูกน้ำปะทะแรงๆซ้อหนักๆเข้ามันก็เลยขาดเป็นไปได้ทั้ง2ประเด็นเป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นแหละครับใช่ค่ะเป็นไปได้ทั้ง2ประเด็นเมื่อฐานล่างของถนนเนี่ยมันถูกซ้อเป็นโพรงแน่นอนที่สุดผิวจราจรที่เป็นคอนกรีตเป็นยางแอสฟัลต์มันก็ยุบตัวลงไปได้ตลอดเวลาถูกมั้ยฮะโพรงไงโอเคก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับคืบหน้ากันนะสำหรับถนนเส้นนี้เข้าสู่ประเด็นที่ตั้งใจจะขยายความนะอีกเรื่องหนึ่งเลยจำได้ไหมครับตอนเปิดรายการเราได้เอาภาพหนึ่งขึ้นจอค่ะแล้วบอกว่าไอ้เจ้าภาพเนี้ยทำให้ลุงป้อมโดนอีกแล้วต้องโดนอีกแล้วแน่ๆเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพของพระรูปหนึ่งค่ะเข้าไปอวยพรวันเกิดลุงป้อมถึงบ้านพักในค่ายทหารร.1 ร.อเป็นภาพที่แสดงการยิริยะที่แนบแน่นมากๆระหว่างพระรูปนั้น
กับลุงป้อมลุงป้อมทีนี้ทีนี้เช็คไปเช็คมาก็เพิ่งทราบว่าพระรูปนั้นที่ยืนระยะแนบแน่นกับลุงป้อมจริงๆชื่อพระครูกิตติพัชรคุณครั้งแรกเลยทีมงานของเราก็คุ้นกับชื่อพระครูกิตติพัชรคุณคุ้นมากเลยผ่านตาชื่อนี้มาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะคุยไปคุยมาก็ไปเจอเอกสารไปเจอเพจที่เจาะลึกทั่วไทยทำขึ้นมาเองค่ะเมื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่ทางการบ้านเมืองตำรวจก็ดีปปง.ก็ดีสำนักพระพุทธก็ดีส่วนที่กำลังกันเช็คบินเงินทอนวัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดล็อตที่2ใช่ค่ะช่วงประมาณเดือนกันยายนนั่นแหละล็อต2เริ่มมาแล้วปรากฏว่าในการเช็คบินผู้เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดล็อต2นั้นมีการเปิดชื่อ4พระพระ4รูปทุจริตเงินทอนวัดล็อต2ทีมงานของเราจึงย้อนกลับไปไล่ทั้ง4ชื่อใหม่แล้วก็ไปสะดุดชื่อนี้แหละเอาละครับไปกันที่เพจที่1ก่อนอ่ะไปดูกันนะแต่ครับพระ4รูปที่พัวพันกับทุจริตเงินทอนวัดรัฐ2ประกอบด้วยครับพระรูปแรกนะคะพระราชรัตนมุนีค่ะเป็นเลขาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามอยู่แถวๆคลองสานกรุงเทพนี่เองรูปที่2นะคะพระเทพเสนาบดีค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิสรารามนะคะตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีด้วยส่วนพระรูปที่3นะคะพระครูวิสุทธิวัฒนกิจค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามอยู่บางกอกใหญ่กรุงเทพและเนี่ย4ค่ะขอขีดเส้นใต้นิดนึงนะคะพระครูกิตติพัชรคุณค่ะเจ้าอาวาสวัดลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และยังเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนด้วย2ตำแหน่งไปเจอข้อมูลตรงนี้มีบทสรุปทันทีค่ะพระที่แนบแน่นอยู่กับลุงป้อมก็คือ1ใน4พระที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาพัวพันทุจริตเงินทอนวัดล็อต2ค่ะนั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาไปแล้วใช่ค่ะนั่นคดีแรกว่ากันที่จริงย้อนกลับไปเมื่อวันที่24กันยาค่ะปีนี้เองใช่ค่ะตำรวจปปปก็คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเขาเรียกว่าตำรวจปปปก็บุกไปที่วัดลาดแคจะไปนำตัวพระครูกิตติพัชรคุณมาสอบปากคำมาดำเนินคดีเรื่องเงินทอนวัดใช่เพราะตอนนั้นมีข่าวว่าพระท่านเนี่ยกลับมาจากอินเดียแล้วแต่ไม่เจอค่ะไม่เจอครับไม่เจอนะคะครั้งนั้นก็เงียบหายไปเลยไม่เจอว่าไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าตำรวจปปป.บุกไปที่วัดลาดแคอีกครั้งเมื่อวานเจอค่ะแต่คราวนี้ไปกับตำรวจกองปราบค่ะส่วนที่กำลังกัน2หน่วยตำรวจกองปราบตำรวจปปป.กว่า30นายบุกไปที่วัดลาดแคอีกครั้งคราวนี้เจอจังตำรวจกองปราบที่เดินนำไปคุมตัวพระครูกิตติพัชรคุณนั้นถือหมายจับของศาลอาญาด้วยศาลอาญาด้วยนะคะมีหมายของศาลอาญาด้วยนะใช่ค่ะมีหมายจับไปด้วยนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะเอาละครับเที่ยวนี้มันแปลกมากเลยค่ะยังไงคะที่ไปจับคราวนี้ไม่ใช่เงินทอนวัดนี่แหละหลายคนตกใจมากแต่คราวนี้ ถือหมายจับศาลอาญาไปจับในข้อหาเลี้ยงต้อยกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีเพราะจังเลี้ยงต้อยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเรียนอยู่ชั้นม2ม2เลี้ยงจนโตจนจบการศึกษาและทำงานเสียจนโตฝากไปทำงานในค่ายทหารแห่งหนึ่งในพิซูโลเพราะคุ้นเคยกับทหารหมายถึงพระแนบแน่นกับนายทหารผู้ใหญ่หลายนายด้วยกันดังนั้นจึงเอาต้อยที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ม2ไปฝากทำงานเป็นทหารหญิงในค่ายทหารแถวพิซูโลค่ายไหนผมไม่รู้เอาละครับไปชมเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจกองปราบและตำรวจปป.ร่วมกันบุกไปจับพระครูกิตติพัชรคุณที่วัดลานแขกกันสักนิดหนึ่งเชิญนะเชิญเลยค่ะปล่อยเสียงด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวทะเบียนไม่ถูกต้องแน่เลยนะครับเดี๋ยวก็นอนอย่างนั้นไปขอบคุณที่ช่วยขึ้นมาแล้วยังรู้ดีขอบคุณคุณโทษทำอะไรไว้อะยังรู้ดีตอนนั้นเราดูตำรวจก็ต้องให้ลงเปิดงานตลาดเปิดง่ายของมีเ
ด้วยแล้วก็พันทิพย์พันทิพย์ก็สวัสดีป่ะในกุฏิของท่านพระครูก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายจากนั้นเองตำรวจทั้งสองหน่วยก็เคลื่อนไปตรวจค้นในส่วนที่เป็นที่พักของนายพรประวิตรลิทธาเทวาอายุ38ปีเป็นลูกศิษย์คนสนิทซึ่งปลูกที่พักไว้ใกล้ๆกันกับกุฏิของพระครูใช่ค่ะก็ไปเจอของผิดกฎหมายอย่างเช่นซองปืน4ซองแมกกาซีน2แมกกาซีนปืนกว่า50นัดดังนี้เป็นต้นนะครับแต่นั้นไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระไปชมไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของพระครูกิตติพัชรคุณกันสักนิดสิครับเชิญฮะเชิญเลยค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้เอาแค่คนที่ไปร้องเรียนที่ไม่ถูกกันคนฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ถูกกันไปร้องเรียนก็ไปตามตรงนั้นแล้วไม่เคยจริงๆน่าจะมีคนมาถามเราฝ่ายไหนก็ได้มาถามเราบ้างว่าหลวงพ่อนั่นไหมเราก็ไม่เคยมีใครมาถามเราชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องชาวบ้านดีชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้สิบกว่าปีมาแล้วมาบอกว่าเราเคยแปลอาจารย์ใครแล้วเจ้าตัวเขาก็ไปแจ้งความเขาก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาก็เสียหายเจ้าตัวคนที่เขามีหนังสือถึงเขาก็ยังไปแจ้งความว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรพ่อแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจากนี้ไปหลวงพ่อจะทำไงต่อครับหลวงพ่อตามกฎหมายโยมความจริงก็คือความจริงนะโยมความจริงก็คือความจริงแค่ไรเดี๋ยวเอาหลวงพ่อไปด้วยว่ากันไปเอาละครับเพื่อให้เข้าใจสาระคำให้สัมภาษณ์ของพระครูเมื่อสักครู่ต้องเรียนอย่างนี้ครับตำรวจชุดจับกุมบอกว่าที่เข้าไปจับกุมด้วยข้อหาเลี้ยงต้อยนั้นนั่นแหละครับเพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนกันเข้ามาเรื่องเลี้ยงต้อยเกิดมานานแล้วก็แน่นอนถ้าเลี้ยงต้อยเลี้ยงตั้งแต่ม.ศ.2จนกระทั่งตอนนี้ทำงานแล้วจนกระทั่งทำงานแล้วเป็นทหารหญิงแล้วนะครับยศรู้สึกจะ10ตรีมั้ง10ตรีนะครับก็แสดงว่าคงเลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วล่ะน่าจะร่วม10ปีได้มั้งได้ไหมก็จะจบแล้วทำงานแล้วอะจากม.สองเอาละครับเราจะไปกันที่หัวหน้าชุดจับกลุ่มนะครับพันตำรวจเอกจรูญเกียรติปานแก้วผู้กำกับ4กองปราบครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับครับครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับจุดเริ่มต้นของการเข้าไปจับกลุ่มท่านพระครูกิตติพัชรคุณเมื่อวานนะครับเริ่มจากมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนส่งข้อมูลเข้ามาก่อนใช่ไหมครับเรื่องนี้สืบเนื่องมามีหนังสือร้องเรียนมาทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยนะครับเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระครับพระครูกิตติพัชรคุณพระครูกิตติพัชรคุณนะครับครับเจ้าวาดวัดลาดแคเจ้าคณะอำเภอชนแดนครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายเรื่องนะครับครับหลายเรื่องเลยเหรอฮะหลายเรื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์เนี่ยผู้การสอบสวนกลางเนี่ยครับก็ทราบพฤติกรรมแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของทั้งกองปราบและปปปเนี่ยเข้าไปสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยทางปปปเนี่ยได้มีการตรวจสอบเรื่องคดีเกี่ยวกับเงินทอนวัดที่เป็นข่าวเบื้องต้นไปครับเข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการดำเนินการจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่การเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็ยังพบพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกซึ่งก็มีชาวบ้านแล้วก็พยานพยเนี่ยมาให้ข้อมูลในส่วนตรงเนี้ยทางกองปราบเนี่ยได้รับมาดำเนินการส่วนหนึ่งนะครับได้เข้าไปสืบสวนแล้วก็มีการขออนุมัติหมายจับนะครับครับครับแต่คราวนี้ในคดีส่วนของตำรวจปปปก็คงจะเป็นเรื่องทุจริตเงินทอนวัดนั่นก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของกองปราบจะเป็นเรื่องของพฤติการไม่เหมาะสมเรื่องชู้สาวเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กประมาณนั้นถูกต้องไหมครับเมื่อสืบสอบจนกระทั่งมั่นใจจึงไปขอออกหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพนะฮะครับแล้วเมื่อวานก็จึงถือหมายศาลอาญากรุงเทพเนี่ย
ไปที่วัดลาดแคเอาละครับพฤติการที่ไม่เหมาะสมนี่เอากันแบบฟันธงตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือข้อมูลที่เราสืบสอบจนแน่ใจก็คือพระครูกิตติพัชรคุณเลี้ยงต้อยตั้งแต่เด็กอายุยังตั้งแต่เด็กยังเรียนอยู่ชั้นม.ศ.2ใช่ไหมฮะคือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแหละนะครับมานานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องค่ะจนชาวบ้านเนี่ยรู้พฤติกรรมอะไรหมดนะครับรู้พฤติกรรมในการเข้าออกวัดในการเข้าไปนอนในกุฏิอะไรพวกนี้นะครับครับทางเราเนี่ยก็ได้พยายามเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับได้เข้าคุยกับหลายๆส่วนได้เข้าไปสอบพยานร่วม20ปากนะครับครับค่ะจงปรากฏข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเด็กกลุ่มนี้นะครับต้องมันเป็นเนื้อหาในสำนวนแหละแต่ก็จะเล่ากว้างๆเล่าเป็นโครงเรื่องแล้วกันไม่ต้องเปิดชื่อนะครับเด็กกลุ่มนี้ใช้คำว่ากลุ่มใช้คำว่ากลุ่มแสดงว่ามีเด็กมากกว่า1คนเหรอฮะมากกว่าเป็น10เลยป่ะคะที่เราพบอยู่ 2-3 คนนะครับ อ๋อ 2-3 คนนะ 2-3 คนนะคะหญิงสาว 2-3 คนคือเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นลูกของญาติโยมที่มียากจนศรัทธาที่มาช่วยงานวัดพาเข้ามาทำงานตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่มาวิ่งในวัดมาช่วยล้างชามล้างเชิมแต่ตอนเป็นเด็กนะครับช่างประถมประถมมันก็ไม่มีผลอะไรแต่เมื่อโตขึ้นอ่ะเมื่อโตขึ้นอยู่ม.2 ม.3 เนี่ยเด็กเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวกันบางคนโตเกินวัยครับนะลูกโตเกินวัยก็จะเป็นสาววัยขึ้นพอโตแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็เหมือนท่านพระครูเนี่ยก็ขอรับเป็นบุตรบุญธรรมอะไรพวกนั้นแหละส่งเสียเลี้ยงดูครับส่งเสียเลี้ยงดูเจอก็ให้เงินอะไรพวกนี้นะครับคือเด็กพวกนี้ชาวบ้านแถวนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่ยากจนครับค่ะเป็นคนที่ยากจนแล้วก็ไม่ค่อยมีอาชีพอะไรก็จะมาอาศัยตรงนี้กินข้าวมีรายได้อะไรพวกนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ความจนเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่ก็การที่คิดที่มาตรงนี้ทำให้เกิดความคุ้นเคยครับแล้วก็ความคุ้นเคยแล้วก็เลยเถิดมันก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปจากเป็นเด็กจากมีการเข้าไปลูบหัวกินดูมีการจับเนื้อจ้องต้องตัวนะครับซึ่งภาพนี้ชาวบ้านจะเห็นไม่เหมาะสมอยู่แล้วต่อไปก็มีการให้เด็กพวกนี้เข้ามานอนพักในวัดเขาไปนอนในกุฏิเลยนะฮะตามข้อมูลที่เราได้ไปอย่างนั้นครับไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมโอเคการเข้าไปเนี่ยไปหลายคนครับไปหลายคนเพื่อกันข้อคอรหามีบางคนที่สมยอมมีบางคนที่โดนแต่ไม่สมยอมเดี๋ยวก็โดนขู่นะครับครับมีการพาเด็กกลุ่มนี้ไปต่างจังหวัดพร้อมกับเนรทั้งหลายมาอยู่ค่ายฤดูร้อนอะไรพวกนี้นะครับค่ายฤดูร้อนก็มีเด็กกลุ่มนี้เด็กสาวๆกลุ่มนี้ติดตามไปด้วยครับหลายคนก็มีถูกลวนลามครับแต่ก็ช่วงนี้ด้วยความอับอายแล้วก็ไม่กล้ากลัวครับก็เก็บความลับอันนี้ไว้เวลานานแหละนี่เป็น10ปีแล้วเนี่ยพูดคุยทำความเข้าใจเนี่ยถึงเรื่องดีเรื่องชั่วของมารศาสนาพวกนี้นะครับให้ช่วยกันครับเขาก็ค่อยๆเปยออกมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบอ๋อมีเด็กบางคนในกลุ่มนี้ที่ยอมให้ข้อมูลกับตำรวจว่างั้นเถอะครับก็ยิ่งเป็นหลักฐานมัดแน่นเข้าไปอีก
ครับก็เราก็มั่นใจในพยานหลักฐานเพราะว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับไม่ได้เผยแพร่อะไรข้อมูลเด็กหลายคนที่มาให้เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันนะครับค่ะเอ๊ะพฤติกรรมเนี่ยเป็นสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเด็กกลุ่มนี้ยังเด็กๆหรือว่ายังมีต่อเนื่องกับเด็กกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยในลักษณะพฤติกรรมเดียวกันไหมคะเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่ม.2 ม.3 แล้วตั้งแต่เรียนชั้นม.2 ม.3 อายุประมาณ13ปีค่ะอ๋อสมัยก่อนแล้วหมายถึงบางคนก็ยังมีพฤติกรรมในการที่ที่เป็นที่โจทย์ฐานของชาวบ้านก็คือยังคบหากันอยู่อ๋อตั้งแต่สมัยเด็กจนปัจจุบันใช่ไหมคะก็ยังก็ชาวบ้านเขายังโจทย์ฐานกันว่าเด็กโตเป็นสาวทำงานทำการแล้วก็ยังคบหากันอยู่ที่นี้เห็นบอกว่ามีเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งท่าทางจะรักมากนะส่งเสียจนเรียนจบก็ฝากให้ทำงานเป็นทหารหญิงอยู่ในค่ายแถวๆพิโซโลกคนคนนั้นแหละที่ทำให้เรื่องมันบานปลายถูกต้องใช่ไหมฮะก็มีข่าวมาเรื่อยแล้วก็เรื่องนี้มีข่าวมาเรื่อยคนก็ค่อนข้างจะรู้เยอะรู้เยอะเพราะว่าเกิดการหึงหวงตามไปตบตีตามไปชกต่อยผู้ชายคนใหม่ของสิบตรีหญิงคนนั้นว่างั้นเถอะประมาณนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าพอโตเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เด็กเหล่านั้นก็อยากจะเป็นตัวเป็นตนก็อยากจะมีอนาคตก็ไปเจอผู้ชายคนใหม่พระครูก็ตามไปอาละวาดก็มีเรื่องกันหลายครั้งถูกไหมฮะก็มีข่าวประมาณนั้นเราก็เข้าไปดูอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งท้องได้ 3-4 เดือนกระมังแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่แถวๆใกล้ๆกับวัดลาดแคแล้วผู้หญิงท้องคนนั้นก็มีข่าวว่าจะแต่งงานกับหนุ่มใหญ่คนนึงนะฮะชาวบ้านเขาสงสัยกันใช่ไหมครับว่าตกลงท้องกับใครกันแน่และไอ้เรื่องจะแต่งงานกับหนุ่มใหญ่อายุ50กว่านั้นมันเป็นเรื่องของการจัดฉากเพื่อกลบเกลื่อนเพื่อเป็นตัวบังหน้าตรงนั้นสอบแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับคือทางเราเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่เชื่อว่ามีการแต่งงานกันจริงไม่เชื่อว่าจะแต่งงานกับหนุ่มใหญ่อายุ50กว่าคนนั้นจริงๆครับเราไม่เชื่อเพราะว่าด้วยความเหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ท้องจริงๆใช่ไหมท้องจริงครับท้องจริงนะฮะที่ว่าไม่เหมาะดูแล้วมันมีความไม่น่าจะเป็นเพราะว่าสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะแต่งงานกันได้ถูกไหมฮะหรืออย่างไรฮะหรือเหตุผลอื่นคือการจะแต่งงานกันเนี่ยบ้านเบิ้ลช่องอะไรพวกเนี้ยนะครับที่บ้านเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดอะไรให้มันเรียบร้อยครับก็ไม่มีไม่มีเลยมันก็ไม่มีเตรียมงานเตรียมการอะไรต่างไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มียังชำรุดทรุดโทรมเหมือนเดิมทางตำรวจก็บอกไม่ได้ไปที่บ้านเนี่ยมันก็เห็นสภาพแล้วมันไม่น่าใช่จะมีการจัดพิธีสำคัญครับไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เป็นข้าราชการมีอนาคตมีความมั่นคงและมีสถานะตามสมควรจะมาอยู่กับผู้ชายคนนี้มีคดีเนี่ยติดตัวสามสี่คดีไม่ถึงผู้ชายไม่ถึงผู้ชายคนนั้นแหละใช่ครับอุ้ยคดีติดตัวมีทั้งท่อโกงยักยอกบุกรุกอะไรพวกนี้นะครับรถที่ไปแต่งก็ไม่ใช่รถของผู้ชายแล้วเป็นรถใครคะเป็นรถยืมเข้ามารถยืมอีกแล้วสรุปก็คือสงสัยว่าไอ้เจ้าไปเขาอ้างว่าไปใช้ชื่อของคนอื่นซื้อมาประมาณนั้นสรุปเราสงสัยค่อนข้างเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นจะรับจ้างแต่งงานมันต้องมีการพิสูจน์ต่อไปใช่ใช่ใช่คือวันนี้เราจับกุมมาแล้วเนี่ยท่านพระครูเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนะครับปฏิเสธขอให้การชั้นศาลขอปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ยอมลาสิขาไม่ยอมลาสิขาไม่ยอมค่ะแล้วเราจะต้องยังไงต่อคะถ้ากรณีไม่รับคือเมื่อวานต่อให้ได้อ๋อคือเมื่อวานได้นำตัวเข้ากรุงเทพคุมตัวไว้ที่กองปราบใช่ไหมฮะครับเรื่องนี้กองปราบรับคดีเองเลยนะครับขณะนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่กองปราบนะฮะครับยังไม่ยอมสึกเลยฮะยังไม่สึกใช่ไหมคะจนถึงขณะนี้ยังไม่สึกใช่ไหมคะยังไม่ยอมแล้วขั้นตอนกระบวนการระวังไว้ยังไงคะคือยังไงก็ต้องให้สึกใช่ไหมคะเพื่อมาเข้าสู่ขั้นตอนของคดีคือถ้าท่านไม่สึกเนี่ยคือท่านเป็นพระผู้ใหญ่
เราคงไปบังคับท่านไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาหมายจับส่งศาลให้ดำเนินการส่วนเราเนี่ยก็ต้องไปที่พระสังฆาธิการซึ่งมียศที่สูงกว่าเนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ยเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลเดี๋ยวจะทำหนังสือวันนี้ครับส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยให้กับพระสังฆาธิการได้รับรู้รับทราบเขาก็คงมีการตั้งกรรมการเพื่อที่จะให้ศึกไม่ศึกแต่จะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่รู้ก็ให้พระเขาจับศึกกันเองเป็นกระบวนการทางพระจัดการแต่ว่าถ้าไม่ยอมศึกแล้วก็ทั้งผ้าเหลืองเนี่ยเราจะคุมตัวไว้ในห้องคุมขังได้ใช่ไหมครับคือเราก็ยังให้เกียรติที่ยังสวมผ้าเหลืองอยู่นะครับค่ะเราก็สอบสวนปากคำแล้วก็ตอนนี้ปปปเนี่ยก็มาสอบสวนปากคำอยู่ครับอาจจะมีการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมวันนี้ครับปปปยังมาสอบแล้วก็น่าจะมีการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมก็เรียกว่าถือโอกาสเช็คบิลทั้งสองคดีเลยก็คือเงินทอนวัดด้วยแล้วก็เรื่องเด็กด้วยนะครับครับเอาละครับเอาละครับคือตรงเนี้ยท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยท่านบอกเลยว่าพระเนี่ยท่านธีระนองหาพิทักษ์เนี่ยพระเนี่ยต้องเป็นพระนะครับเราไปกราบไหว้ต้องเป็นพระที่เป็นพระจริงๆไม่ใช่เป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยแล้วเรายังไม่กราบไหว้เอาเงินไปให้ไปถวายซึ่งมันเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าจะครับครับอันนี้ก็ชัดเจนใช่ท่านพี่กำกับครับเราจะไปไหว้พระเราต้องได้เป็นพระที่ดีนะครับได้บุญได้อะไรตรงนั้นไม่ใช่ไปเอาผ้าเหลืองมาห่มแต่คุณสมบัติอาจจะไม่ใช่พระละครับครับไม่ใช่อ่ะครับท่านผู้กำกับครับทราบมาว่าพระครูกิติพัชรคุณค่อนข้างจะมีอิทธิพลตามสมควรในพื้นที่นะครับครับอิทธิพลขนาดไหนครับแล้วไปเห็นได้ข่าวว่าไปอ้างชื่อผู้ใหญ่ด้วยหรือครับประมาณนั้นประมาณนั้นมีการอ้างจริงๆแค่เราเช็คแล้วใช่ไหมในพื้นที่ด้วยแล้วอ้างชื่อผู้ใหญ่อ้างชื่อนายทหารก็คือแกก็สมอ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยรู้จักคนนู้นคนนี้ก็อาจจะรู้จักจริงแต่เขาทุกคนก็เห็นแกเป็นพระก็กลับไหว้ไปเท่านั้นแหละครับไม่คงไม่มีอะไรค่ะตั้งแต่ดำเนินคดีแล้วนำตัวพระท่านมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครโทรมาอะไรยังไงขออะไรใดๆใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเช็คดูไงเห็นบอกมีอิทธิพลมากก็เลยเผื่อจะมีใครโทรมาไม่มีนะคะโอเคก็มีเรื่องมีประชาชนเข้าไปขับไล่หลายเรื่องแล้วหลายครั้งแล้วโอเคมีคดีเยอะไม่เหมาะสมโอเคดูน่าจะมีเรื่องราวยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้เพราะว่าก็ถึงอะนะก็ค่อนข้างถึงแม้ว่าชุมชนมวลชนเขาไม่เอาแต่ว่าถ้าถึงสักอย่างก็ยังอยู่ได้สุดท้ายเลยครับมีแต่คนข้างนอกเนี่ยมากลับไล่ขับรถแต่คนพื้นที่ไม่เอาเลยคนพื้นที่ไม่เอาเลยคนพื้นที่ไม่ยอมรับมีแต่คนกรุงเทพนี่แหละที่ไปกราบปรบแต่ว่าคนในพื้นที่ซึ่งเขารู้ไส้เขาไม่เคารพเขาไม่เคารพกันเขาเห็นก็เห็นพฤติกรรมเขารู้มีผู้หญิงเข้าออกวัดตลอดนะครับ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 ชื่อของพระครูกิติพัชรคุณก็คือนายสมเกียรติขันทองใช่ไหมครับครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้กำกับครับขอบพระคุณนะคะสำหรับข้อมูลครับครับสวัสดีครับค่ะพันตำรวจเอกจรุลเกียรติปานแก้วนะคะเป็นผู้อำกับ4กองปราบปรามค่ะดีใจจังว่าอย่างน้อยก็ทำตัวเป็นพุทธมามกะที่ดี1เรื่องค่ะช่วยกำจัดอย่างน้อยก็ทำให้สังคมได้รับรู้ทำให้ทุกคนได้รับรู้เห็บหมัดในวงการพระสงฆ์ไทยเห็บหมัดในวงการพระพุทธศาสนาใช่แล้วนะคะย้ำนะครับว่าพระครูกิติพัชรคุณนั้น1เป็นเจ้าวาดวัดลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์2เป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์ด้วยเป็นพระสังฆาธิการก็ถือว่ามีตำแหน่งอ่ะมียศช้างขุนนางพระใช่แล้วไม่ใช่เป็นพระลูกวัดธรรมดานี่เป็นระดับนี่ระดับนะนี่ไงเชื่อหรือยังเชื่อหรือยัง
ภาพเนี้ยภาพเนี้ยเชื่อหรือยังภาพเนี้ยภาพเนี้ยภาพเนี้ยคอยดูสิไอ้ภาพนิ่งภาพเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวโดนวันเนี้ยเดี๋ยวบิ๊กป้อมจะพาลุงป้อมซวยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำลุงป้อมถึงเนี่ยเนี่ยพระฉาวรูปเนี่ยเข้าไปให้สิทธิ์ให้พรอวยพรวันเกิดลุงป้อมถึงในบ้านพักของลุงป้อมลุงป้อมเปิดให้เข้าอวยพรได้ถึงบ้านพักในค่ายทหารแสดงว่ามันก็ต้องแนบแน่นจริงๆค่ะถ้าขนาดนี้ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องแนบแน่นเอ้าขออนุญาตไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะ